ไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ากันก่อนนะคะซึ่งทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่ไปที่สวนลุมพินีค่ะไปดูความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยเริ่มจากการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6แล้วก็ไปดูการออกกำลังกายนะคะการใช้กิจกรรมยามเช้าของประชาชนที่สวนลุมพินีนายกรัฐมนตรีไปทักทายค่ะแล้วก็ยังไปร่วมออกกำลังกายกับประชาชนอีกด้วยนะคะบรรยากาศก็คึกคักทีเดียวแล้วก็ไปปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็แวะดื่มชาจันกระเพาะค่ะท่ามกลางเสียงเชียร์ของประชาชนนะคะที่มาให้กำลังใจแล้วก็พูดบอกว่าลุงตู่สู้ๆก่อนที่จะแวะทักทายพ่อค้าแม่ค้าในสวนลุมพินีก่อนออกเดินทางจากสวนลุมพินีนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยถึงความพร้อมการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นถามว่าพร้อมไหมเตรียมความพร้อมมากน้อยขนาดไหนท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องเตรียมพร้อมก็แค่พาครอบครัวไปเลือกตั้งแล้วไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเพราะว่าทำงานมา5ปีแล้วไม่ต้องเตรียมอะไรแล้วแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้อยากอยู่ต่อทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นผู้เลือกค่ะนอกจากนี้นะครับท่านนายกนะครับได้เดินทางต่อไปตรวจเยี่ยมการพัฒนาสวนป่าเบญจกิตินะครับซึ่งอยู่ภายในพื้นที่ของโรงงานยาสูบเดิมบริเวณที่จะสร้างสวนป่าระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ซึ่งขณะนี้เนี่ยนะฮะอยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี2563นะครับพร้อมกันนี้ท่านนายกได้กล่าวแสดงความยินดีนะครับที่ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของการยาสูบแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับทางด้านของการยาสูบแห่งประเทศไทยที่ดำเนินการพัฒนาสวนป่าเบญจกิติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายสร้างปอดให้กับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้มากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจเยี่ยมสวนป่าเบญจกิติแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็ไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อค่ะแน่นอนแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงนะคะที่จะมามีอาคารสถานีกลางบางซื่อมี3ชั้นด้วยกันค่ะชั้นแรกชั้นที่1เนี่ยเขาจะทำเป็นห้องจำหน่ายตั๋วแล้วก็มีที่รองรับผู้โดยสารในขณะที่ชั้นที่2ก็จะเป็นชานชาลาสำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดงและชั้นที่3ก็จะเป็นชานชาลาสำหรับรถไฟเชื่อมภูมิภาคและรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคตด้วยนะคะซึ่งจุดนี้จะเป็นเชื่อมต่อของการเดินทางระบบรางแล้วก็ยังเป็นการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าไปยังท่าอากาศยานอีกด้วยความคืบหน้าของการก่อสร้างเนี่ยตอนนี้แล้วเสร็จไปแล้วร้อยละ 60.28 นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าเมื่อเปิดให้บริการจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 30,000 คนต่อวันรองรับการเดินทางไปในระบบรางทุกประเภทเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนของเราโดยรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตและบางซื่อตลิ่งชันจะมีการเปิดทดสอบระบบเดินรถในเดือนธันวาคมปีหน้าปี2563และจากนั้นค่ะก็จะเปิดให้บริการในช่วงของเดือนมกราคมปี2564ค่ะ